Talk of Tish, Season 3. สวัสดีค่ะมาพบกับ Talk of Tish อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เป็นซีซั่น3แล้วก็เป็น EP ที่7นะคะเนื่องจากเทศกาลเนาะวันวาเลนไทน์ได้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็คือวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันจันทร์หน้าแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเชิญชวนทั้งศิษย์เก่าแล้วก็เฟลโลของเรานะคะมาพูดคุยถึงมุมมองความรักค่ะที่เกิดขึ้นเนาะเนื่องจากความรักเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่าค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยจากประสบการณ์ที่ทุกคนได้ไปเป็นครูในโรงเรียนมาเนาะเขาเจอความรักรูปแบบไหนบ้างนะคะในโรงเรียนกับวันนี้นะคะในหัวข้อความรักบทเรียนที่ไม่เคยสอนในห้องเรียนค่ะก็ดิฉันนะคะณสวรรค์ค่ะเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่3ด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกด้วยนะคะแต่วันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวอย่างที่เตยบอกว่าก็มีแขกรับเชิญอีกถึง3ท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวยังไงขอให้แขกรับเชิญขึ้นมากันเลยค่ะวันนี้มีใครบ้างค่ะโอ้มากันแล้วนะคะแขกรับเชิญของเราดูจากพร็อพแล้วก็คือล่าเริงมากดอกมุ้งดอกไม้มีแบบว่าถือเครดนะคะถ้าฝันเห็นงูก็จะเจอนกคู่เนาะหนึ่งได้ค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้ทุกคนแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอเชิญท่านแรกเลยที่เป็นศิษย์เก่าของเรานะคะน้องนัทค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เตยสวัสดีระดาสวัสดีทีมแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกคนนะคะก็ชื่อนัทนะคะเป็น Teach for Thailand รุ่น6ค่ะศิษย์เก่าและเคยสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนเสมอพิทยาคมจังหวัดโอเคค่ะขอบคุณน้องนัทค่ะเป็นน้องนัทเสมิงนะคะต่อมาหญิงสาวอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะสวมใส่สีชมพูมาพร้อมกับดอกกุหลาบสาที่ใหญ่นะคะมากๆเลยเดี๋ยวขอเชิญระดาเลยค่ะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะระดาค่ะเป็นครูทีฟอร์ไทยแลนด์รุ่น7ค่ะกำลังสอนอยู่ในปราจีนบุรีค่ะโรงเรียนชิดใจชื่นค่ะอยู่อำเภอบ้านสร้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะโอเคค่ะขอบคุณระดามากค่ะมีทั้งคุณครูภาษาอังกฤษคุณครูคณิตศาสตร์และท่านสุดท้ายค่ะชุดคอสตูมจัดเต็มขนาดนี้เดี๋ยวเชิญพิมพ์เลยครับก็ฝันว่าโดนงูรัดเมื่อคืนนะครับก็ผมนะครับชื่อพิมพ์ผมชื่อพิมพ์นะครับพงศกรบุญรอดครับจบจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็ตอนนี้นะครับสอนวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเฟลโลรุ่นที่8นะครับสอนวิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนสามพานวิทยาจังหวัดนครปฐมครับโอเคค่ะก็ครบไปแล้วนะคะสำหรับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านของเราซึ่งวันนี้นะคะทุกคนก็มีประสบการณ์ความรักมาเป็นกูรูเลยก็ว่าได้อาจจะไม่ใช่กูรูความรักของตัวเองเนาะแต่ว่าเป็นกูรูให้กับเด็กๆนะคะโอเคค่ะคำถามแรกเลยเป็นแบบหุกเลยว่าทุกคนมองว่าความรักเนี่ยคืออะไรอาจจะดูเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมยังไงก็ได้เนาะเดี๋ยวใครที่ดูแบบว่ามีประสบการณ์หรือแบบเป็นกูรูที่ให้คำปรึกษาเรื่องความรักกับเด็กๆบ่อยบ้างคะเดี๋ยวขอเชิญพิมพ์เลยละกันค่ะได้ครับก็สำหรับในตัวพิมพ์เองนะครับพี่มองว่าจริงๆความรักเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มีนิยามที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเด็กก็มีความรักในรูปแบบนึงเรื่องของการผูกพันกับพ่อแม่พอโตมาเป็นวัยรุ่นก็จะเริ่มมีเพื่อนมีครูเข้ามาพอร่างกายเกิดพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของคนรักเรื่องของแฟนดังนั้นการเรียนรู้ที่แตกต่างกันประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่ละคนย่อมมีนิยามของคำว่ารักที่แตกต่างกันไปนะครับเพียงจึงไม่สามารถนิยามได้ดีกว่าว่าความรักคืออะไรแต่มันคือความรู้สึกความรักก็คือความรักครับขอบคุณครับมงลงไปเลยนะคะ1ค่ะเป็นมิสแกรนด์นครปฐม1นะคะจะสังเกตได้ว่ายังไม่ละทิ้งความเป็นครูวิทยาศาสตร์นะคะพูดถึงเรื่องสรีระและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้วยโอ้โหไม่ละทิ้งเลยจริงๆนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวมามองมุมมองความรักกับสาวสวยคนนี้ขึ้นมากดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเชิญน้องระดาค่ะผู้มีประสบการณ์ตรงจากการให้คำปรึกษาความรักกับเด็กๆนะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะเดี๋ยวขอเชิญระดาเลยค่ะ
ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบถ้าสำหรับระดานะคะก็เหมือนที่พี่เตยบอกว่าไม่เคยมีประสบการณ์ตรงเพราะว่าไม่เคยมีแฟนมาก่อนนะคะแต่ว่าเหมือนแบบถ้าความรักในนิยามของตัวระดาเองอะรักมันคือการที่เราให้ไปโดยที่เราอะไม่อยากได้อะไรหรือว่าไม่ได้คาดหวังสิ่งที่ตอบแทนมามันเป็นสิ่งที่แบบบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำให้เขาอยากทำให้ใครสักคนแบบรู้สึกดียิ้มได้หรือแบบเวลาที่เขาเครียดเราก็อยากเห็นเขามีความสุขอย่างเช่นแบบถ้าในมุมมองของครอบครัวนะคะเราก็อยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าแบบอยากมีอะไรเล็กๆที่แบบพอเราแบบได้ก้าวข้ามผ่านช่วงวัยนึงเช่นแบบเป็นตอนรับปริญญาหรือว่าตอนที่เราเริ่มงานใหม่อ่ะทางคนในครอบครัวเขาก็มีความสุขนะคะหรือว่าเป็นแบบความห่วงใยเล็กๆที่มอบให้แบบพี่ๆหรือเพื่อนครูในโรงเรียนเป็นการถามถ่ายมาว่ากินข้าวยังทำไมช่วงนี้เครียดจังหรือว่าแบบไปคุยเล่นให้เขาหายเครียดหรือว่าแบบเป็นคำถามเล็กๆที่แบบเขาอาจจะกินยาอยู่ทุกวันวันนี้กินยาหรือยังกินยาไหมกินยาเช้าหรือยังกินข้าวเช้ามาหรือยังอารมณ์นี้นะคะถ้าแบบมันเป็นความรักของฮันดาค่ะเราไม่จำเป็นต้องแบบตีความรักเป็นแบบหนุ่มสาวเดียวก็ได้เนาะระดาก็คือเผื่อแผ่ทางด้านครอบครัวด้วยเพื่อนร่วมงานแล้วก็เด็กๆที่ระดาได้ดูแลอยู่ในโรงเรียนตอนนี้ด้วยนะคะโอ้ก็มงลงไปอีกหนึ่งนะคะสำหรับมิสแกรนด์ปราจีนบุรีค่ะต่อมาค่ะเป็นมิสแกรนด์เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวขอเชิญน้องนัทเลยค่ะค่ะก็สำหรับนัทอะความรักคืออะไรนะรู้สึกว่าถ้าให้นิยามนะจะนิยามว่ามันคือความหมายของชีวิตหรือมันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราถามตัวเองว่าแบบเอ้ยเราเกิดมาแล้วอะไรมันคือคุณค่าในชีวิตเราอะไรเงี้ยนัทมองว่ามันคือสิ่งที่เรารักอะยกตัวอย่างเช่นทุกคนที่อยู่ตรงนี้อาจจะรับในเรื่องของการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากมาทำสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่าอยู่หรือว่าเพื่อนบางคนที่เขาเหมือนกับอยากไปสายสิ่งแวดล้อมเพราะเขารักในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนัดมองว่าแบบความรักมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำให้เราสามารถบอกตัวเองได้ว่าแบบอะไรมันคือแบบสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในทุกวันแล้วมันทำให้เราก้าวต่อไปได้ถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันยากๆที่มันเข้ามาเนาะแต่ว่าพอเรามีความรักให้กับมันมันก็ทำให้เราแบบสู้เลยนะคะประมาณนี้ความรักชนะทุกอย่างแล้วหนึ่งนะคะอย่างทุกคนก็แบบมีแพชชั่นเนาะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่น้องนันบอกแล้วตอนนี้ก็ทุกคนก็ได้สอนนะคะในโรงเรียนรวมถึงบางคนที่แบบเป็นศิษย์เก่าไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในวงการการศึกษาโอเคก็คำตอบของทุกคนนี้สุดปังปุริเย่มากนะคะก็เห็นได้ว่ามีความรักหลายรูปแบบเลยต่อไปกันบ้างดีกว่าแล้วมุมมองความรักในตอนที่ทุกคนเด็กๆเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้เนาะเหมือนทุกคนก็อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วเรียกได้ว่าเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็จะได้ไม่ดูแบบมีอายุมากนะพอเพิ่งเริ่มนะคะพอทุกคนแบบเพิ่งทำงานมาได้สักแบบปี2ปี3ปีอย่างเงี้ยเนาะหรือแม้กระทั่งตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านจากตอนที่เราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นมาเป็นนักศึกษาแล้วก็เนี่ยปัจจุบันก็คือทำงานกันเรียบร้อยแล้วเราย้อนไปในความทรงจำเนี่ยตอนเด็กเรามองว่ายังไงบ้างนะครับสำหรับคำถามนี้ระดาบอกว่าระดาอยากจะตอบก่อนครับพี่เตยได้ค่ะพี่ชื่อระดามีแบบนะคะได้ค่ะเชิญระดาเลยค่ะขอบคุณสำหรับการเยือนด้วยนะคะคุณครูพิมก็ถ้าเป็นมุมมองตอนเด็กๆของระดาคือเอาจริงๆอ่ะในชีวิตระดาโตมาตอนนี้ก็23ปีแล้วใช่ไหมก็คือไม่เคยมีแฟนแต่ว่าแบบเหมือนความรักที่เราให้มาโดยตลอดอ่ะก็คือเหมือนแบบเป็นมิตรภาพที่เราแบบผ่านก้าวข้ามเหมือนแบบเพื่อนที่แบบรู้จักกันมาบางคนอาจจะรู้จักกันตั้งแต่อนุบาลที่แบบเรียนโรงเรียนประถมมาด้วยกันจนถึงตรงนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนเวลาที่แบบว่าเราใช้ไปในแต่ละวันอ่ะพอลองมองย้อนกลับไปในคำถามเนี่ยคือตอนเด็กๆอ่ะเราก็ใช้เวลากับเพื่อนซะส่วนใหญ่เพราะเราไปโรงเรียนเราก็เทคไทม์กับเพื่อนกลับบ้านมาแล้วก็แบบให้เวลากับครอบครัวแบบเหมือนบ้านระดาขายของก็ไปขายของถ้าถามว่ามุมมองความรักในตอนเด็กเป็นยังไงกับตอนเนี้ยไม่ค่อยต่างกันมากเพราะว่าเหมือนแบบเราอยู่กับเพื่อนอะตั้งแต่จำความได้ระดาก็แบบเหมือนเราม.ปลายก็ทำโครงงานเนาะทำโครงงานที่โรงเรียนแล้วมันก็ต้องใช้เวลาแบบเยอะมากอะไรแบบเนี้ยเราก็ไปทำกับเพื่อนพอขึ้นมหาลัยอะมันก็เป็นการที่เราแบบไปทำชมรมไปทำกิจกรรมต่างๆเราก็อยู่กับเพื่อนอีกมันก็เลยเป็นแบบมิตรภาพมากกว่าที่แบบเป็นแบบเล็กๆอะไรแบบเนี้ยหลายคนเขาก็บอกว่าถ้าทำกิจกรรมเยอะๆแล้วจะได้แฟนแต่ก็ไม่เคยมีเลยนะคะเหมือนแบบตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่เพราะว่าแบบเหมือนพอดามาอยู่ในโรงเรียนอะระดาก็ให้เวลากับนักเรียนนักเรียนของระดาแบบเหมือนแบบบางวันก็แบบคอยตอบแชทเขาตรวจการบ้านก็หมดเวลาแล้วแบบไหนจะแบบพี่ๆในโรงเรียนก็ของระดาไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ค่ะ
ก็จะเป็นแบบว่าคอนทินิวเนาะค่อนข้างจะคล้ายแบบเหมือนตอนเด็กๆเลยที่ระดามักจะใช้เวลากับกลุ่มเพื่อนโอเคแล้วก็เพื่อนร่วมงานคนรอบตัวต่างๆเนาะแต่พี่จับสังเกตได้ว่าแบบเราแฮปปี้มากกับการที่เราได้ทำกิจกรรมได้แบบอยู่รายล้อมกับคนมากมายซึ่งเรื่องแบบว่าอาจจะแบบความรักแบบคัพเปิ้ลเราอาจจะไม่ได้มีมากก็ได้เพราะว่าเราแฮปปี้กับจุดนี้สวยๆนะคะเป็นแบบว่าเป็นความรักที่มอบให้กับทุกคนรอบตัวก็ว่าได้แล้วนัดบ้างล่ะแบบตอนเด็กๆเราแบบมีมุมมองความรักเป็นยังไงได้ค่ะก็คือนัดเคยเรียนโรงเรียนนึงมาแบบตั้งแต่อนุบาล1ถึงม.6นั้นไม่เคยย้ายโรงเรียนเลยเนาะแล้วก็มันเป็นแบบสไตล์โรงเรียนทั้งเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือโรงเรียนเขาจะมีคอนเซ็ปต์เป็นภาษาสันสกฤตว่าบาบานามคิวารังซึ่งวลีเนี้ยมันแปลว่าความรักอ่ะมันอยู่รอบทุกอย่างอะไรเงี้ยเหมือนทุกๆอย่างมันมีความรักอยู่เป็นองค์ประกอบสิ่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกๆเช้าอ่ะเราก็จะต้องแบบเหมือนกับร้องเพลงนี้แล้วก็เหมือนกับว่ามีกิจกรรมบอกรักตัวเองบอกรักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เราโตมาแบบนั้นตั้งแต่เรายังอนุบาลจนถึงม.6อะสำหรับนั้นนั้นเลยรู้สึกว่าการแสดงความรักหรือการส่งความรักมันเป็นเรื่องที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเพราะฉะนั้นอะพอเราโตมาบางทีเราก็สะท้อนตัวเองว่าเราอะเป็นคนที่รู้สึกว่าเรารักตัวเองรักตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรารักคนอื่นได้ด้วยแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นในการอยู่ในโลกที่มันใบใหญ่ขึ้นเลยค่ะก็เลยคิดว่าแบบตั้งแต่เด็กจนถึงโตพอรักตัวเองแล้วก็รักคนรอบข้างแล้วเราแฮปปี้กับการแสดงออกความรักไปอ่ะมันก็เหมือนกับว่าสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้จนพอไปอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะการที่เราแบบใช้เวลากับเด็กๆแล้วก็แสดงออกว่าเอ้ยเรามีความรักมอบให้กันนะรู้สึกว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความหมายขึ้นประมาณนี้ค่ะเนาะมันสำคัญมากๆเลยที่เราต้องแบบเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนนะเพราะบางทีเราก็ลืมที่แบบเราก็อยากจะทำให้คนรอบข้างเราแฮปปี้มีความสุขส่วนบางทีเราก็ลืมที่จะรักตัวของเราเองไปแบบเป็นมุมมองที่ดีมากๆนัดอีกรอบหนึ่งวลีนั้นที่เป็นภาษาบาลีสันสกฤตพูดว่าอะไรนะคะมันคือคำว่าบาบานังเทวะลองไปเสิร์ชได้คือแบบคนที่ชอบพวกโยคะหรือนั่งสมาธิอะไรกันก็จะมีเพลงที่ฟังแล้วเหมือนกับรีแลกซ์ขึ้นประมาณนี้นะคะได้นะคะทุกคนตอนแบบก่อนสอนนักเรียนออนไลน์เนาะก็สามารถไปเปิดให้นักเรียนฟังได้บาบานัมเทวะลัมนะคะพี่เขาเปลี่ยนภาษาเขาไปมั่วไปหมดเนาะก็คือหมายความว่าความรักอยู่รอบตัวเรารักตัวเองก่อนแล้วก็เผื่อแผ่ความรักให้กับคนรอบข้างโอ้สวยงามมากมาค่ะมาที่งูหลามของเรานะคะน้องพิมค่ะครับก็พื้นฐานครับคือพิมจริงๆอ่ะตอนเด็กก็เริ่มจากครอบครัวก่อนเนาะเรามีแค่พ่อกับแม่มีครอบครัวอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกผูกพันมันเริ่มจากคอนเซ็ปต์คือการผูกพันเฉยๆกับคนในครอบครัวแต่พอโตมาเนี่ยเริ่มมีเพื่อนอ่ะมันก็ปกติเลยครับเหมือนทุกคนขอไปท่อนทุกเลยแล้วกันนะครับท่อนทุกค่ะเข้าเลยค่ะพอมีเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยครับบางทีอ่ะเราก็ต้องการอีกคนนึงเพื่อที่จะมารับฟังเรื่องราวบางอย่างที่แบบเฮ้ยบางทีเราไม่อยากไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเพราะแบบไม่อยากให้เขาแบบมาต้องแบบคิดมากกับเรื่องของเราอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบอยากหาคนอีกสักคนนึงอ่ะมาเล่าให้เราฟังแบบมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของความรักหรือมุมมองของความรักในตอนนั้นถ้าในเรื่องของสเปคอย่างเงี้ยครับจริงๆเนี่ยไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนพิมหรือเปล่านะครับสเปคของพิมเนี่ยถอดแบบมาจากแม่ก็คือจะเป็นแบบคนที่แบบนิสัยคล้ายๆแม่เราอ่ะก็คือขี้บ่นแล้วก็แบบจุกจิกบ้างในบางเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบบว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันไม่ได้แบบเป็นความรักแบบแบบต้องการอะไรนะครับเหมือนแบบแค่คือเราเป็นเพื่อนกันนะแล้วแบบเราแชร์ความรู้สึกแชร์แบบมุมมองแชร์แบบวันนี้เป็นยังไงบ้างตื่นหรือยังแล้วแบบตอนกลางวันแม่เขาก็ทำกับข้าวมาให้เรากินที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอิ่มท้องด้วยประมาณนั้นแล้วก็แบบเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าหรือว่าอยากกินแค่กับข้าวแม่เขาหรือเปล่าไม่ได้ค่ะหนูจะเอาออบเจคทีฟของหนูมาเคลมเพื่อนไม่ได้นะนั่นแหละครับอันนี้คือเป็นมุมมองของความรักตอนวัยเด็กแบบคือเราอยู่ใกล้เขาเวลาเราคุยกับเขาแล้วมันรู้สึกแบบว้าว amazing amazing หรือก็คือมันรู้สึกดีอะครับมันเป็นความรู้สึกดีแล้วแบบมันณตอนนั้นอะเรารู้สึกเพราะแบบว่าเรารู้สึกดีเฉยๆส่วนวิธีการจัดการกับความรักหรือความรู้สึกในตอนนั้นมันไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องจัดการมากกว่านั้นนะครับก็เหมือนแค่ปล่อยมันไปตามความรู้สึก
แล้วก็แบบเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจนถึงทุกวันนี้ครับบางทีแบบไม่ไหวแล้วก็ยังโทรหากันอยู่เลยแบบแบบไม่ไหววะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ณตอนนั้นก็ถือว่ามันเป็นโมเมนต์ validation ที่ดีครับซึ่งในปัจจุบันนี้มันก็ยังอยู่กับตัวเราด้วยครับประมาณใช่แต่ว่าก็เห็นมีแบบเหมือนหลายๆที่เขาก็บอกเนาะว่าเราอ่ะจะแบบ attractive กับคนที่จะมีลักษณะคล้ายแบบคุณพ่อคุณแม่เราอย่างเงี้ยพอเรามองเขาเป็นโรลโมเดลเราก็อยากได้คนลักษณะนี้ที่แบบมาดูแลเราน่ารักคือบางทีพี่ก็เป็นนะเหมือนแบบอยู่แบบเรารู้สึกปลอดภัยอบอุ่นพีมเมื่อกี้พีมแชร์สเปคตัวเองไปแล้วทีนี้ให้ลดากับนัดแชร์สเปคแบบสั้นๆแล้วกันแบบมีการหัวเราะทุกทีมันเป็นยังไงเอาพี่นัดก่อนเลยค่ะได้เดี๋ยวให้นัดแชร์ก่อนสเปคใช่ไหมคะก็จริงๆนะรู้สึกว่าสเปคคือคนที่ต่างจากเราอ่ะหมายถึงเรารู้สึกว่าแบบทุกครั้งเวลาที่เราได้อยู่กับคนที่ต่างจากเราอ่ะมันจะทำให้เราได้เห็นมุมมองอะไรบางอย่างแล้วมันทำให้โลกของเรากว้างขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบการที่ได้แบบเฮ้ยมันมีมุมนี้ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เจอใครที่แบบมีมุมมองที่เราไม่เคยเห็นอ่ะมันก็จะรู้สึกดีรู้สึกว่าอยากอยู่กับเขาอีกเหมือนเราก็ได้เติบโตไปกับเขาแล้วบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่มีมุมมองเนี้ยเราก็สามารถแชร์มุมมองของเราให้เขาฟังได้รู้สึกว่าชอบฟังต่างเพื่อเติมเต็มนี่เป็นเดฟินิชั่นมากค่ะผมรู้ละด้านะคะไปค่ะของละด้าเหมือนแบบค่อนข้างที่จะแบบต่างกับพี่นัทเพราะว่าเหมือนละด้าถ้าให้มองสเปคตัวเองใช่ไหมละด้าจะชอบคนที่แบบเหมือนชอบอะไรคล้ายๆกันแบบเหมือนกับว่าแบบฟังเพลงแนวเดียวกันชอบกินบุฟเฟ่ต์เหมือนกันเหมือนแบบมันสามารถแบบเอาเขามาเติมมันเอาเขามาเป็นเพื่อนในชีวิตเราได้ค่ะชอบแบบว่าขับรถเล่นไปที่ไหนก็ได้เหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะโอเคแต่ว่าพีมก็ชอบหลายๆอย่างเหมือนละดาใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้เลยค่ะอันนี้คุณได้หรอโอเคละดาเขาจะต่างจะต่างกับพี่นัทตรงที่ทุกคนกลับมาก่อนค่ะฮึบบาบานน้ำเคลวรำค่ะเรียบร้อยความรักอยู่รอบตัวเราโหสปีกลับมาก็จะต่างกันเนาะเหมือนละดาก็มองว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่แบบมีซัมติงคอมมอนกับเราแชร์แอคทิวิตี้ได้มาจอยในสิ่งที่เราชอบได้แต่ละคนก็มีสเปคต่างกันค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวมันจะหลุดคอนเซปต์เราไปเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงมุมมองความรักของตัวเองแล้วแหละแล้วก็ตอนเด็กที่ผ่านมาทีนี้ทุกคนเนี่ยได้ไปมีประสบการณ์การเป็นครูอยู่ในโรงเรียนเนาะอย่างนัดก็อยู่มาแบบ2ปีจนครบแหละพีมกับระดาเนี่ยก็อยู่มาปีครึ่งแล้วใช่มั้ยเอ่ยพี่เขาจะตื่นใช่ประมาณโอเคได้ประมาณเราทุกคนในโรงเรียนเราก็จะเจอเด็กๆที่เขาอยู่ในวัยรุ่นอยู่แล้วเราเคยเจอปัญหาด้านความรักของนักเรียนแบบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้แบบเขามีปัญหาอะไรกันเขามาปรึกษาอะไรพวกเราครับก็เดี๋ยวพิมพ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับตัวพิมพ์เองนะครับที่ได้ไปสัมผัสอยู่ทั้งก่อนหน้านั้นที่แบบว่าเราเป็นครูสอนพิเศษเองด้วยแล้วก็ที่ไปอยู่ในโรงเรียนด้วยนะครับถ้าลองสรุปแล้วนะครับปัญหาความรักที่เกิดขึ้นในวัยเรียนอันดับแรกที่เจอเยอะที่สุดเลยครับคือไม่รักตัวเองอันนี้คือหลายคนอาจจะมองว่าแบบเอ้ยมันแบบไม่ใช่เรื่องนี้แต่จริงๆมันสําคัญมากเลยครับตรงที่ว่าพอเขาไม่รักตัวเองแล้วครับเขามองไม่เห็นว่าเฮ้ยเขาจะต้องทํายังไงให้ตัวเองแบบดีขึ้นหรือมีความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยปล่อยตัวเองไปในเรื่องของการเรียนไม่ได้โฟกัสกับการเรียนมากมายขนาดนั้นหรือแบบว่าแม้กระทั่งแบบเรื่องอื่นๆนะครับมักจะเอาตัวเองแบบไปอาจจะไปยุ่งหรือไปข้องเกี่ยวกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมซึ่งพี่มองว่าบางทีเขาอาจจะขาดความรักตนเองซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับอีกมิตินึงนั่นคือเรื่องของครอบครัวเพราะว่าเด็กหลายๆนะครับบางทีเจอปัญหาที่ครอบครัวท็อกซิกอะครับจากที่แบบว่ามาปรึกษาพี่มาเลยครับแบบคู่ขาหนูแบบหนูคุยกับเขาไม่ได้เลยหนูอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือที่เจออีกเยอะเหมือนกันนะครับที่เจอและเด็กที่ปัญหาเรื่องการไม่รักตัวเองมักจะมีปัญหาเรื่องของครอบครัวสอดคล้องมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่มักจะเจอบ่อยนะคือเรื่องของแฟนเรื่องของคนรักที่แบบว่ามาในหลายรูปแบบนะครับบางคนก็แบบพอเขารักแล้วเนี่ยเขาทุ่มเทความรักมาก
แล้วพอความรักนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เขาคิดก็จะเกิดการดาวอย่างขีดสุดไม่ไหวละไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากเรียนใช่ครับแบบไม่เอาอะไรเลยแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่เจอบ่อยเหมือนกันก็จะเป็นประมาณว่าครูครับผมคุยกับผู้หญิงอยู่สองคนน่ะผมจะเลือกยังไงดีอ่ะครับครูเนี่ยผมว่ามันก็ดีทั้งคู่เลยนะอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงเหมือนกันที่ก็เจอที่ก็เจอในโรงเรียนอะไรครับจริงๆมันก็ทำเลนส์เราในระดับหนึ่งในการที่จะแบบให้คำปรึกษาเขาประมาณนี้อันนี้คือใช่อันนี้คือสิ่งที่พิมเจอครับพี่เตยโอเคจะเห็นว่าหลากหลายรูปแบบมากแต่ที่สำคัญเลยก็คือพิมพูดถึงสิ่งที่ว่าเด็กๆบางทีเขาก็จะลืมที่จะแบบรักตัวเองไปเนาะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวลองมาดูของคนอื่นกันบ้างดีกว่าว่าเขาให้คำปรึกษากับนักเรียนยังไงบ้างหรือว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับความรักยังไงโอเคค่ะนัดก่อนเลยก็ได้ค่ะค่ะคือสำหรับนัดมองว่าเรื่องปัญหาความรักของนักเรียนเนี่ยจริงๆบางครั้งเราอาจจะมองว่าโอเคนักเรียนคือเด็กเนาะปัญหาความรักของเด็กอาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าหลายๆครั้งพอเรามาย้อนดูอะเรารู้สึกว่ามันไม่ต่างกับปัญหาความรักที่ผู้ใหญ่มีเลยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ทุกคนสามารถมีปัญหาความรักได้หมดเลยแล้วก็ปัญหาความรักมันเป็นเรื่องที่ไม่มีคําตอบตายตัวว่าเคสเนี้ยเราจะต้องแก้ยังไงว่าเราจะต้องทํายังไงให้ปัญหานี้มันหายไปเพราะฉะนั้นมองว่าเรื่องปัญหาความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไงก็ไม่มีวันที่จะไม่เกิดขึ้นคือทุกๆคนน่ะถ้าเรามีชีวิตทุกๆคนต้องเคยมีปัญหาเรื่องความรักมาก่อนไม่ว่าจะเป็นความรักตัวเองอ่ะรักเพื่อนทะเลาะกับใครผิดใจกับครอบครัวหรือคนรักคือนัดมันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นน่ะทุกๆครั้งเวลาที่เรารู้สึกว่าโอเคนักเรียนอะไรอยากมาปรึกษาเราเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ตามอ่ะสิ่งที่เราทำให้เขาคือเราแบบไม่ได้พยายามที่จะไปเหมือนกับแก้ปัญหาให้เขาโดยการให้คำตอบเพราะว่าคำตอบมันอาจจะไม่มีด้วยซ้ำแต่ว่าเราก็เหมือนเป็นพื้นที่ให้เขาได้มาแบบเล่าให้เราฟังแล้วก็มันอาจจะอยากที่จะถามคำถามไปมากกว่าแล้วสุดท้ายคือเหมือนเขาก็ตกตะกอนเองจากคำถามที่เราถามไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าไม่อยากให้คิดว่าปัญหามันเป็นเรื่องแย่เสมอไปเพราะว่าในเรื่องบางเรื่องเช่นความรักอ่ะมันอาจจะเป็นของคู่กันแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราแบบเติบโตขึ้นก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคก็จริงอีกเหมือนกันเนาะที่ว่ามันไม่ใช่แบบ1บวก1เท่ากับ2แต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกอะไรต่างๆทีนี้เราก็แต่พี่ชอบมากที่เหมือนเราไกด์ไลน์ด้วยการถามคำถามเขาไปแล้วก็ให้เขาตกตะกอนหาคำตอบด้วยตัวเขาเองเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายพี่ว่าเขาก็อาจจะต้องการพื้นที่ปลอดภัยในการที่มีใครสักคนรับฟังเขาเนี่ยโอเคลาดายังไงบ้างกูโรของพี่ของลาดาใช่ไหมคะจะเจอก็คือเหมือนถ้าเราเขียนเซอร์เคิลความรักของนักเรียนเป็นวงกลมเนาะก็คือจะมีแบบแอบปลื้มแอบชอบก็จะมีตั้งแต่แบบสิ่งที่นักเรียนมาว่าเฮ้ยครูหนูปลื้มคนนี้เข้าหายังไงอะไรแบบเนี้ยก็อันนี้ก็คือจะเป็นปัญหานักเรียนที่แบบเฮ้ยทำตัวไม่ถูกแบบเจอพี่อยู่เสานู้นไม่ตายแล้ววิ่งหนีอะไรแบบเนี้ยขืนหน้าเขินหนักมากคือแบบพี่อยู่ตรงนู้นนะแต่เราอยู่ตรงเนี้ยวิ่งแล้วอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็จะเป็นแบบปัญหาเล็กๆที่แบบเอ้ยเขาทำตัวไม่ถูกอะไรเนี้ยเขาก็จะมาแบบเพิ่งทำยังไงดีอะไรแบบนี้อันนี้ก็แบบน่ารักเราก็มองในมุมน่ารักเนาะแต่แบบมันก็จะมีอีกเฟสนึงคือเหมือนความรักอ่ะมันก็ให้ได้ทั้งหลายความรู้สึกเนาะมันมีทั้งแบบว่าเวลาที่เรารักใครสักคนนึงเราก็จะมีความสุขกับสิ่งนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สมหวังหรือว่าเราผิดหวังอ่ะมันก็จะมีความเสียใจเกิดขึ้นมาแล้วพอแบบนักเรียนของระดานะคะเจอแบบสิ่งกระทบกระเทือนใจเจอความเสียใจอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เขาอ่ะเขวเหมือนแบบเขาจะจัดการกับความรู้สึกนี้ไม่ถูกบางอย่างอ่ะบางสำหรับบางคนแล้วกันคือแบบเหมือนพอแบบเราถ้าเราลองมองนึกภาพเนาะเจอที่บ้านแบบบางทีเราแบบไม่ได้แบบสนิทกับที่บ้านขนาดนั้นหรือว่าอะไรขนาดนั้นเราคบกับใครสักคนนึงแล้วคนนั้นอ่ะแบบเหมือนทำให้เรามีความสุขมาตลอดแล้วอยู่ๆแบบเลิกกันอะไรแบบเนี้ยแบบเหมือนเขาเป็นทั้งชีวิตของอีกนักเรียนหนูอะไรแบบเนี้ยแล้วพอแบบพอเจอแบบเนี้ยเหมือนแบบหลายๆคนอ่ะจัดการกับความเสียใจไม่ได้มันก็จะมีแบบปัญหาเรื่องแบบว่ากระทบกระเทือนกับแบบทั้งแบบการใช้ชีวิตการกินกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่อยากกินอะไรร้องไห้ตาบวมเหมือนแบบก็แบบร่างกายก็คือโทรมไปเลยนี่คือในรูปของร่างกายแล้วก็แบบรอบๆหลายๆอย่างก็คือเหมือนพอเขาจ
จัดการตัวเองไม่ได้หรือว่าอะไรแบบนี้ไม่ได้มันที่ก็ส่งผลกระทบต่อแบบการใช้ชีวิตการเรียนอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหก็แบบความรักก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเนาะกับเด็กๆเด็กบางคนที่เขาอาจจะแบบว่ามองว่าสิ่งนี้เป็นความสุขแล้วพอความสุขโรงเรียนละได้เองค่ะโรงเรียนชื่นค่ะอำเภอบ้านซ่านตำบลบ้านซ่านจังหวัดปราจีนปี25150ค่ะจะมีแบบเด็กแว้นแว้นไปแว้นมาค่ะใช่ค่ะคือจะเป็นเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนักเรียนโรงเรียนละได้เองนักเรียนโรงเรียนดาดาเขาบอกให้นักเรียนแบบสวมใส่หมวกกันน็อกให้แบบว่าปลอดภัยเนาะเพราะว่าเราจะได้ป้องกันได้เสียมูดไปเลยนะคะเนี่ยขอโทษด้วยค่ะปิดไมค์ไม่ทันจริงๆไม่เป็นไรค่ะเราจะได้รู้ว่าระดับออนไซต์อยู่จริงๆนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนนี่แหละก็นอกจากมุมประเด็นปัญหาแบบต่างๆเนาะที่ทุกอันเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงด้วยเรื่องความรักความรู้สึกความสัมพันธ์นี่แหละแต่ก็สังเกตได้ว่าพอเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่รักตัวเองแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบกระทบทางในเชิงของการใช้ชีวิตสุขภาพร่างกายจิตใจหรือหลักๆเลยที่เป็นเรื่องสำคัญของวัยรุ่นเนี่ยก็คือการเรียนโอเคทีนี้มาถึงเมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาที่พบเจอไปแล้วต่อมาในฐานะที่เราเป็นคุณครูของเขาเนี่ยเนาะโอ้เราก็คือเป็นบุคคลอีกคนนึงที่ใกล้ชิดกับนักเรียนแล้วเราให้มุมมองหรือให้คำปรึกษานักเรียนยังไงบ้างเมื่อเวลาที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์อยากให้ทุกคนแชร์เผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆ fellow ท่านอื่นเนาะหรือว่าคุณครูใครที่ผ่านไปผ่านมาที่แบบมีคนมาปรึกษาเรื่องความรักโอ้จะทำยังไงดีล่ะใครดีให้นัดก่อนวนกันบ้างใช่ค่ะก็อย่างที่เท้าความไปเมื่อกี้เนาะว่านะรู้สึกว่าแบบเวลาที่นักเรียนมาปรึกษาเรื่องความรักอ่ะเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเรามีคำตอบให้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพร้อมที่จะฟังแล้วก็บางครั้งเวลาที่เรารู้ว่าเขาอยากพูดอ่ะแล้วเขาอาจจะแบบอยากพูดแต่ไม่รู้จะเล่ามุมไหนก็อาจจะถามคำถามนะว่ามันช่วยเขาได้มันช่วยเขาได้แบบค่อยๆตกลงด้วยตัวเขาเองแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เป็นกิจกรรมก็อาจจะขอยกตัวอย่างกิจกรรมบางอย่างที่เคยทำเผื่อแบบคุณครูหรือว่าใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะคือเรื่องการรักตัวเองเนาะนัดเคยให้นักเรียนเขียนจดหมายหาตัวเองในอนาคตแล้วก็จดหมายนั้นเขียนไว้ให้นักเรียน2ปีก็คือตอนที่นัดจบจากโครงการนัดทุ่มคืนนักเรียนไปแล้วก็ตอนที่เขาเขียนให้ตัวเองอะค่ะตอนนั้นเขายังเป็นเด็กม.1อยู่เราเหมือนกับถ้าเกิดเราให้กระดาษ A4 เปล่าๆอะบางทีมันอาจจะยากเนาะที่จะมานึกว่าแบบเราจะเขียนอะไรเราก็เลยเหมือนมีไกด์ไลน์เป็นคำถามให้เขาในแต่ละช่องอะค่ะเช่นช่องนี้มีอะไรอยากบอกตัวเองในตอนนี้ไหมหรือช่องนี้ให้ขอบคุณอะไรบางอย่างกับตัวเองหรือว่าช่องนี้ถ้าเกิดเราให้คะแนนตัวเองในตอนนี้เราให้เท่าไหร่แล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะได้คะแนนมากขึ้นเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอนัดได้จดหมายเหล่านั้นนัดก็เก็บเอาไว้แล้วก็เหมือนกับว่าพอเราเหมือนได้อ่านเรื่องราวของนักเรียนก็ทำให้ได้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้รู้จักนักเรียนมากขึ้นเลยนะคะจนเหมือนกับช่วงแรกๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่นัดชอบทำอะไรแบบนี้เนาะแบบการเขียนการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่านักเรียนจะอินกับเราไหมแต่ผลปรากฏว่าแบบนักเรียนหลายคนอ่ะมาถามหลังจากเวลาผ่านไปแล้วปีครึ่งอะไรเงี้ยมาถามว่าแบบครูแล้วจดหมายเมื่อไหร่จะได้ครูยังเก็บไว้หรือครูทำหายไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านักเรียนเขาก็มีความตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอให้จดหมายนักเรียนคืนไปเหมือนพอเขาได้อ่านอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขาก็น่าจะได้สะท้อนอะไรตัวเองไม่มากก็น้อยว่าในวันนั้นตัวเขาที่เป็นเด็กม.1จนวันนี้ที่เขาเป็นพี่ม.3แล้วเขาแบบมีความภูมิใจในตัวอาจจะช่วยให้เขารู้สึกรักตัวเองแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเห็นมุมมองอะไรบางอย่างของตัวเองมีตัวเองในตอนเด็กๆมาแบบเตือนสติเราในปัจจุบันอะไรแบบโตมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอ้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบมีความน่าสนใจจริงๆแบบผู้ใหญ่อย่างเราก็ทำได้เนาะเหมือนกับพี่ก็เคยเขียนจดหมายครูถึงตัวเองในอนาคตเหมือนกันมันก็จะเห็นทั้งแบบสิ่งที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งเวลาเราเขียนสเตตัสเหมือนทุกคนเคยเขียนสเตตัสบนตอนเด็กๆในแบบฟ้าฝนขิงขาดตะไคร้อะไรเงี้ยแล้วมันแบบรีมายเตือนขึ้นมาก็แบบเอ้ยแต่ก่อนเรามันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยโอ้ดูน่าสนุกดีใช่ที่ว่าตรงนี้ก็ทำให้แบบเด็กๆ เขาได้เห็นมุมที่เขาเติบโตขึ้นมาด้วยแล้วก็ทำให้รู้ว่าเอ้ยบางคนอาจจะเหมือนมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแต่วันนี้เรารีมายสิ่งนี้กลับมาได้น่าสนใจเป็นกิจกรรมที่ละมุนแล้วก็ดูไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะไม่ได้ต้องแบบ
ใช้เวลามากด้วยเนาะเหมือนเด็กๆก็สามารถเอาไปทำกันได้โอเคได้ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ก็กลับไปเขียนเลยแล้วอีก2ปีเดี๋ยวก็กลับมาเปิดก็30กว่าพอดีก็ค่อนข้างนะคะพอสมควรทีนี้ลาดาให้คำปรึกษายังไงกับนักเรียนบ้างคือขอแบบบอกบทบาทตัวเองก่อนแล้วกันนะเหมือนตัวเองอะเข้าไปเป็นครูก็จริงแต่เหมือนแบบพอนอกห้องเรียนอะลาดาก็คือให้ความสนิทกับนักเรียนแบบเหมือนเราอะเป็นเพื่อนกันมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยสิ่งที่เราสามารถทำได้ในเวลาที่แบบนักเรียนเข้ามาปรึกษาหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีเลยค่ะพี่เตยก็คือแบบเพลงผู้ฟังที่ดีต้องมาแล้วอะไรแบบเนี้ยก็คือเหมือนแบบการเป็นผู้ฟังที่ดีมันก็มีเหมือนแบบบางอย่างอ่ะครั้งแรกที่แบบว่านักเรียนเล่าให้ฟังอ่ะนั่งมาอีกแล้วค่ะเด็กแว้นค่ะก็คือเหมือนแบบค่ะก็คือแบบเหมือนพอมีปัญหาเขาก็แบบลังเลว่าเออเราเป็นครูใหม่เข้ามาคุยแบบเออตอนแรกก็คุยเล่นนั่นแหละเราจะปรึกษาดีไหมอะไรเนี่ยพอเราเหมือนแบบเป็นผู้ฟังที่ดีให้เขาแล้วฟังเขาแล้วก็แบบใส่ความรู้สึกเราเข้าไปแบบเออเหมือนแบบเอ้ยเหมือนเขาแบบเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจเขาซึ่งแบบบางเรื่องบางปัญหาเราก็ไม่เคยพบเจอมาก่อนแบบเอ้ยเราเพิ่งมาเจอที่เขาอะไรแบบเนี้ยคือแบบเอาจริงๆนะแบบชีวิตนักเรียนในโรงเรียนระดับแต่ละคนอ่ะบางทีเหมือนแบบคือเหมือนตอนที่เราเป็นนักเรียนอ่ะเราไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดนี้ก็ได้เราไม่ต้องแบบเหมือนคือเราไม่ต้องแบบเจอกับแบบเอ้ยเอฟเฟกต์อะไรหลายๆอย่างเท่าเขาก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะพอแบบเรามาฟังเขาเรามาแบบเอาตัวเองแบบไปอยู่ในมุมของเขามันทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นแล้วสิ่งที่แบบให้คำปรึกษาไปอ่ะคือหลายอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำแต่เขาแค่แบบต้องการคนมาแบบเอ้ยลองดูนะให้แบบเหมือนเป็นการเสริมแรงให้แบบเออให้เขาไปต่อได้นะอย่าพึ่งท้อนะเป็นแบบแล้วเป็นกำลังใจให้เขาในการที่แบบให้เขาก้าวเดินก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแบบเวลาที่เราไม่ได้เคยคุยกับนักเรียนอย่างจริงจังเราก็อาจจะไม่รู้นะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขามีเรื่องหนักใจหรือเขาต้องเจออะไรในชีวิตของเขาบ้างแล้วราดาได้รับความไว้ใจขนาดนั้นมาได้ยังไงเหมือนแบบราดามีวิธีการสร้างสมรรถภาพกับนักเรียนยังไงคือตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบว่าเราจะได้คือมันเหมือนแบบความไว้ใจอ่ะบางคนก็ยังไม่ไว้ใจนะเพราะว่าเหมือนแบบเราก็เป็นคุณครูอะไรแบบเนี้ยแต่แบบพอแบบเหมือนตอนเย็นถ้านักเรียนนั่งอยู่อะไรเนี้ยแล้วดาก็จะแบบคือเอาจริงๆตัวเองก็เหงาก็ไปนั่งคุยกับนักเรียนละกันก็แบบเหมือนแบบในเฟซก็แบบรีพลายสตอรี่ไปบ้างอะไรแบบเนี้ยแอบเซลเขาบ้างอะไรแบบเนี้ยก็ก็ใช้วิธีการสร้างความสนิทสนมแบบไม่ใช่แค่เฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวแต่นอกห้องเรียนเวลาที่เราไม่ได้มีการสอนระดับก็ไปแบบชวนเล่นแอคทิวิตี้อะไรต่างๆด้วยเนาะก็ทำให้ได้เป็นพี่อ้อยพี่ชอดให้กับนักเรียนที่โรงเรียนแล้วหนึ่งได้ค่ะมาพีมบ้างครับก็ให้บทบาทให้กับสายไหนก็จริงๆอ่ะครับคือเอาเป็นสเต็ปแล้วกันนะครับพิมพ์ว่าของพิมพ์ก็คล้ายๆกับของระดาแล้วก็ของพี่นัทนะครับจริงๆมันมีอยู่4สเต็ปข้อของพิมพ์อันดับแรกเหมือนที่ระดาพูดแล้วคือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนซึ่งอันเนี้ยแต่ละคนพิมพ์คิดว่ามีวิธีที่แตกต่างกันแล้วแต่บุคลิกของคนนะครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยที่เราต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่ควรสำหรับเด็กมันคงจะมาปรึกษาเรื่องความรักกับเราถูกต้องไหมครับงั้นเราก็ต้องวางตัวให้ถูกเราก็ต้องวางตัวให้ถูกว่าเราแบบอยากจะอยู่ในโพสิชันไหนที่จะให้เด็กเขารู้สึกว่าเขาอยากจะคุยกับเราครับซึ่งสำหรับตัวพิมเองอ่ะพิมวางตัวเป็นเพื่อนกับเด็กเลยแต่เป็นเพื่อนยังไงให้เด็กมันเคารพนั่นคือเป็นเพื่อนที่แบบว่าเอ้ยนักเรียนเอาฟังดิเฮ้ยนักเรียนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรครับอันดับแรกคือเวลาสอนในห้องเรียนอ่ะก็จะสอนเหมือนแบบเพื่อนคุยกันมากกว่าซึ่งแบบตอนแรกๆคาบแรกๆอาจจะเกรงๆแต่พอคาบถัดไปแบบนักคือโรงเรียนพิมจะมีห้องนักฟุตบอลใช่ไหมครับจากไอเด็กเฮลๆอ่ะมันมานั่งแบบสมมติว่าอันนี้เป็นโต๊ะพิมอ่ะเป็นโต๊ะสอนอ่ะมันมานั่งตรงเนี้ยมานั่งข้างหน้าพิมก็แบบนั่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบว่าเริ่มแบบพอแบบมันเริ่มมีความใกล้ชิดมากขึ้นแบบอ่ะเวลามีการคอมเมนต์ใน Facebook คล้ายๆของระดาเลยครับพอเริ่มมีปฏิสัมพันธ์อะไรมากขึ้นมันจะเริ่มมีอินใช่มันจะเริ่มมีอินบ็อกซ์เข้ามาละครูผมมีเรื่องอ่ะเหมือนเวลาที่เพื่อนทักเรามาว่าขอ10นาทีครูขอ10นาที
นักเรียนก็จะเริ่มขับมาครับว่าแบบว่าครูเนี่ยผมแบบมีเรื่องอยากปรึกษาอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับก็คือการที่เราต้องสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้เขาอ่ะกล้าที่จะเข้ามาคุยกับเราซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะครับทั้งเรื่องของบทเรียนเรื่องของอะไรหลายอย่างเราจะได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ลำดับถัดมาครับนั่นคือการเข้าใจเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างที่ยิมพูดตั้งแต่ตอนแรกอะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งวิธีการคิดเขาจะเริ่มมีความมั่นใจว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วในระดับหนึ่งเขาจะเริ่มสามารถคิดได้ลึกซึ้งเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองดังนั้นตรงนี้เราอยู่อยากจะไปบอกเขาเนี่ยไม่ได้นะครับวิธีการคือเราต้องเข้าใจเขาใช่แต่ว่าข้อเสียของวัยรุ่นส่วนใหญ่หลายๆคนที่ยิมคิดมาครับเขามักจะไม่รอบคอบแล้วก็คิดอะไรมักจะทำเลยไม่แบบไม่ค่อยไตร่ตรองในความคิดก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรอะครับอันนี้คือสเต็ปที่2คือเราต้องเข้าใจพอถัดมาเป็นอันดับที่3คือการให้คำปรึกษาซึ่งในการให้คำปรึกษาเนี่ยส่วนใหญ่พี่อาจจะคล้ายๆพี่นัทก็คือฟังเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรเขาเจออะไรอยู่สิ่งที่แบบเขาเจออยู่เป็นอะไรเพราะเขาพูดมาหมดปุ๊บอะครับสิ่งที่เราต้องทำอะคือเราต้องขมวดให้ได้ว่าปัญหาที่มันเจอเนี่ยมันคืออะไรแล้วสิ่งที่เราให้เนี่ยเราอย่าไปตัดสินใจให้เขาสิ่งที่เราให้คือเราต้องทำให้เขาเราต้องสอนให้เขาคิดนะครับว่าถ้าทำแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าทำอีกแบบนึงจะเป็นยังไงให้เห็นใช่ครับที่เหลือคืออย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกครับว่าวัยรุ่นเขาจะขาดความรอบคอบดังนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเติมความรอบคอบให้เขาและให้เขาตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองและสุดท้ายครับมันจะออกมาเป็นรูปแบบความรักของเขาที่เราก็ไม่สามารถไปนิยามของเขาได้ครับประมาณนี้ครับมาเป็นสเต็ปนะคะทุกคนก็สามารถเอาไปแนะนำเพื่อนคนรอบตัวหรือแบบลูกศิษย์ลูกหาตัวเองได้เนาะแต่อย่างที่แบบทุกคนพี่ว่าเหมือนเราไม่ได้ก้าวเข้าไปด้วยความที่เอ้ยเราเป็นแบบนักแนะนำเขาหรืออะไรเงี้ยเหมือนทุกคนก็เข้าไปด้วยความแบบเล่ามาก่อนอ่ะครูพร้อมที่จะฟังครูเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันจะมีแบบแนวทางไหนโซลูชันไหนบ้างนะที่จะออกแบบความรักของเราครั้งนี้ได้เหมือนตอนนี้พิมจะค้างไปหรือเปล่าพิมพลรักละหนึ่งใช่ครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วตกใจนี่แหละแล้วทีเนี้ยคือด้วยความที่เหมือนแบบอยากจะให้ทุกคนแนะนำทริคในการแบบเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างไรเราจะทำยังไงบ้างเพราะบางทีเนาะเราก็จะแบบอุ้ยอยากจะอย่างมันต้องอย่างนี้สิมันต้องแบบนี้สิอะไรเงี้ยเรามีวิธีการโฮตัวเองยังไงมากให้เราแบบเปิดใจกว้างที่สุดรับฟังนักเรียนเขาให้ดีที่สุดและไม่ตัดสินแต่ละคนมีทริคยังไงบ้างเพราะพี่คิดว่าจุดเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ยากเนาะโอ้ฟังยังไงให้มันเราขมวดออกมาเป็นรูปแบบของปัญหาได้แล้วเราก็ค่อยๆพานักเรียนเขาตกตะกอนจนเขาสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเองเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีใครก่อนดีพี่นัทคิดว่ายังไงนะครับเมื่อกี้เหมือนอยากพูดเลยคุณพี่ใช่เมื่อกี้ระดาเห็นหน้าพี่นัทแบบยังมากอะไรระดาด้วยเหรอได้ค่ะก็คือยังไงเครียดแล้วนะได้ก็คือคำถามคือเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีได้ยังไงเนาะคือสำหรับนั้นจะมองว่าแบบเราอาจจะชอบคิดว่าเราจะต้องไม่ตัดสินใช่ไหมซึ่งการคิดแบบเนี้ยมันอาจจะทำยากเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยจะคิดเลยว่าบางครั้งอ่ะเราตัดสินทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะแล้วมันไม่มีทางห้ามได้ว่าเราจะไม่ตัดสินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรายอมรับตรงๆว่าโอเคบางครั้งเราตัดสินนะเรายังมีอคตินะการที่เรารู้ตรงนี้นัดว่ามันช่วยได้มากขึ้นอ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มคิดแล้วเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้คืออคติของเรานะหรือว่าเรากำลังตัดสินเขาอยู่อะไรอย่างน้อยการที่เรายอมรับว่าเรายังไม่สามารถไม่ตัดสินได้อ่ะมันทำให้เรามีสติมากขึ้นแล้วมันทำให้เราแบบเหมือนชุดคิดขึ้นมาได้ค่ะว่าจริงๆแล้วแบบเราปล่อยความคิดของเราไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือสำหรับนัดก็คือแค่นี้เองอาจจะไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรแต่ก็คือแค่การแบบยอมว่าเรายังมีสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องเอาแวร์ตัวเองเมื่อมันเกิดขึ้นมาโอเคไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีเนาะเพ
ราะยังไงที่ทุกคนก็มีชุดความเชื่อมีชุดประสบการณ์ต่างๆนานานั่นแหละแต่ว่าดูเท่าทันความคิดก็จะทำให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นได้ละดาบ้างล่ะละดาเหรอคะถ้าสมมติว่าแบบเป็นการเป็นผู้ฟังที่ดีละดาไม่แน่ใจเหมือนกันนะเหมือนแบบมันมีเส้นบางๆเส้นอยู่ก็คือแบบผู้ฟังที่ดีกับแบบอยากรู้อยากเห็นละกันก็คือแบบโอเค curiosity ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบว่าเวลาเราแบบอยากรู้อยากเห็นอะไรหรือว่าแบบเราอยากที่จะเข้าใจอะไรสิ่งหนึ่งอ่ะเราก็จะเอาตัวเองเอาตัวละดาน่ะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเข้าแบบไปแบบไปเป็นคนคนนั้นหรือว่าแบบเหมือนแบบเขามันทำให้แบบเราอ่ะโฟกัสเขามากขึ้นเวลาแบบเขาเล่าอะไรมาหรือว่าแบบไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นแบบอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าละดาเคยแบบมีเพื่อนมาเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเวลามีใครเล่าอะไรให้เราฟังอ่ะเราก็ต้องแบบว่าเหมือนแบบเราพยายามเอาเราอ่ะเหมือนไปอยู่ข้างๆเขาไปอยู่กับเขาทำให้แบบเหมือนเรามีอารมณ์ร่วมกับเขาอยู่อะไรแบบนี้นะคะมันคืออาจจะเป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆของระดาที่แบบอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วมันก็เลยทำให้แบบเป็นผู้ฟังที่ดีได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคพาตัวเราเองเข้าไปเป็นสมบทบาทเป็นเขาเนาะมองผ่านมองเขาเราใช้ความสงสัยใคร่รู้ของเราให้เป็นประโยชน์พี่หัวเราะอะไรคะชอบในความใช้ความอะไรนะยักใคร่ที่จะรู้ให้เป็นประโยชน์ใช่แบบความสงสัยใคร่รู้ของเราพิมพ์ยังไงบ้างคือจริงๆพิมพ์ว่าพื้นฐานมันคล้ายๆกันนะครับแต่สำหรับพิมพ์มันอาจจะมีมุมที่แตกต่างหน่อยนึงตรงที่ว่าต้องเกริ่นก่อนว่าตัวพิมพ์เองอ่ะพิมพ์ตอนพิมพ์เรียนนะครับพิมพ์เรียนหลักสูตรเอกโทที่เป็นเอกเคมีของคณะวิทย์แต่พิมพ์มาดันไปโทนิเทศศาสตร์ซึ่งพอโทนิเทศศาสตร์อะครับพิมจะได้พื้นฐานจากวิชาหนึ่งคือพิมไปเรียน acting มาไปเรียนดับในคลาส acting ของคณะนิเทศอะนะครับซึ่งพอตอนเริ่มอะครับมันมีเรื่องของการตีความตัวละครเหมือนแบบว่าเราอ่านแล้วแบบตัวละครตัวเนี้ยเขาน่าจะแบบมีแบ็คกราวด์ยังไงมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรอะไรตรงเนี้ยครับเหมือนแบบเราไปเก็บประโยชน์จากตรงนั้นน่ะมาใช้กับแบบในการที่เราให้คำปรึกษากับเด็กยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเวลาเราฟังอย่างเงี้ยครับคือเราจะคิดเหมือนว่าเด็กก็เป็นตัวละครตัวนึงหรือแล้วเราก็จะแบบคิดว่าแบบว่าเฮ้ยหนังเรื่องเนี้ยมันต้องยังไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าคือแต่จริงๆอ่ะมันมีโมเมนต์ความรู้สึกที่เราอ่ะคิดไปแล้วเหมือนที่พี่นาทพูดอะครับว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แต่พีมอาจจะพยายามแบบเฮ้ยแล้วถ้าไม่ใช่เราอ่ะเฮ้ยถ้าเป็นเด็กอ่ะมันจะคิดยังไงครับมันจะคิดยังไงละครเวทีมาแล้วนะเราก็เลยต้องแบบเราก็เลยต้องแบบดึงตัวเองออกมาครับเพื่อมองว่าในมุมเด็กจะคิดยังไงในมุมมองคนที่มีปัญหากับเด็กเขาจะคิดยังไงในมุมมองของความเหมาะสมควรจะเป็นยังไงประมาณว่าเราดึงตัวเองออกมามองหลายๆมุมมากกว่าแล้วก็เหมือนเอาง่ายๆครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยก็แค่เอาใจเขาไปใส่ใจเราแต่มีเราหลายคนมีเราหลายคนใช่ครับเราสมบูรณ์บาทแต่ละคาแรคเตอร์ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแค่แบบก็แค่บอกให้เด็กฟังถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะโอเคไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้เราลองไปคิดดูว่าจะแบบจะเป็นแบบไหนดีประมาณนี้ครับใช่ใช่โอ้ก็ได้ทริคการฟังที่ดีเลยเนาะไปแบบมีหลายๆมุมทั้งแบบเอาความสงสัยใคร่รู้ของเราหรือแบบการที่เราได้เคยเรียนรู้มาจากวิชาตอนมหาลัยหรือแม้กระทั่งการที่เราตระหนักกับตัวเองว่าเรามีชุดความคิดนี้อยู่แต่เราจะโฮมันไว้ยังไงน่าสนใจทีนี้มาถึงอันนี้บ้างดีกว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่ว่าถ้าเกิดว่าโรงเรียนเนี่ยสมมติมีโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาจะเปิดหลักสูตรสอนวิชาเกี่ยวกับความรักเราจะสอนนักเรียนเรื่องอะไรอันนี้สามารถแบบเอา off the box ได้เลยคือใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่จากประสบการณ์ที่เราเคยเป็นนักเรียนมาด้วยเราก็เคยเป็นครูเนาะเราคิดว่าเราอยากสอนนักเรียนของเราอะไรให้คนนี้ละด้าไปค่ะพี่เห็นถึงวิชั่นของเราแล้วนะค่ะถ้าละด้านะคะก็คือเหมือนถ้าจะสอนวิชาหนึ่งก็คงจะเป็นวิชาการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าแบบวิชาจีบใครสักคนหนึ่งนะคะแบบเหมือนบางทีเรารู้สึกแบบเริ่มมีความชอบเริ่มแบบว่าไม่จีบเธอ พักก่อน
ค่ะก็คือเหมือนแบบเราอ่ะก็อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาแต่เหมือนแบบบางทีอ่ะเหมือนพอเรารู้สึกดีกับใครสักคนนึงอ่ะมันเป็นการที่แบบหลายๆเหมือนมันก็มีข่าวมามากมายที่แบบว่าเออเป็นข่าวที่แบบไปลุกล้ำสิทธิของคนอื่นแต่แบบว่ามีพื้นที่ของคนอื่นจนแบบว่าเกิดเหตุฆาตกรรมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เลยแบบอยากที่จะสอนวิชาจีบเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเรารู้สึกดีกับใครสักคนนึงไปในทางที่แบบพอเหมาะพอสมควรเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาแบบเหมือนแบบอาจจะเป็นพื้นที่ที่มาคอลแลบกันเล็กน้อยไม่ได้แบบเป็นลุกล้ำหรือว่าไปก้าวก่ายกันมากเกินไปแล้วก็พ่วงแบบพอเราจีบแล้วแบบเนี้ยก็มันจะมีแบบเวลาเขาแสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาเวลาเขาแบบมีพฤติกรรมแบบนี้ออกมาอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นวิธีการอ่านใจคนก่อนที่บางทีเราจะไปดูดวงอะไรเนี้ยแต่ถ้าเราแบบมีแบบนิสัยที่ออกมาแหละเนี้ยเราก็จะแบบเอามาอ่านใจเขาเป็นจิตวิทยาความรู้สึกเกี่ยวกับแบบสิ่งที่เขาแสดงออกมาค่ะโอ้โหล้ำลึกมากวิธีการจีบเราก็ควรจะมี strategy เนาะมีแบบกลยุทธ์เพราะว่าบางคนก็จะแบบว่าอู้น่ากลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวถูกยังไงทั้งคนที่แบบคนที่ไปจีบเราก็คนที่ถูกจีบเนาะแต่ถ้าเราแบบมีวิธีการจีบที่สร้างสรรค์แล้วก็สร้างความประทับใจซึ่งกันและกันไม่ได้แบบเหมือนเป็นการคุกคามหรือว่าสอบเป็นเชิงแบบว่าเอ้ยจะรุนแรงหรือเปล่าอีกคนนึงรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจแล้วก็ระดาก็พูดไปจนถึงแบบจิตวิทยาการเรียนรู้จากการตีความเรื่องทั้งว่าสีหน้าท่าทางพฤติกรรมคำพูดอะไรต่างๆก็จะทำให้พี่เตยครับต้องเริ่มเลยพิมพ์ไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยแน่ใจครับว่าระดาเขาเปิดเพื่อนักเรียนหรือเปิดเพื่อตัวเองครับ ตอนนี้อาจจะอยากเปิดเพื่อตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่101วิชาเพื่อระดาไม่ใช่101วิชาจีบเพื่อนักเรียนสิโถเอ้ยเพื่อนักเรียนใช่เพื่อนักเรียนค่ะคุณทีมอย่าหลุดโฟกัสนะคะอย่าหลุดโฟกัสเอาทุกคนค่ะรู้สติค่ะบาบานามคีวารัมค่ะยุบค่ะโอเคความรักอยู่รอบตัวเราตอนนี้ความรักไม่อยู่ข้างระดาแล้วนะคะเพื่อนแบบว่าโจมตีหนักมาโอเคแล้วพิมล่ะพิมอยากแบบเปิดสอนวิชาความรักอะไรให้นักเรียนบ้างสองวิชาความรักนะครับสำหรับพิมนะครับวิชาแรกนะครับพิมคิดว่ามันน่าจะเป็นความรักเบื้องต้นเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเรียนแบบว่าตัวแบบตัวเนื้อหาหลักนะครับเราก็ต้องรู้จักความรักเบื้องต้นก่อนนะครับโดยเนื้อหาในวิชาความรักเบื้องต้นนี้ครับจะเรียนเป็นด้านของปรัชญาความรักว่านิยามของความรักเนี่ยมันเป็นยังไงความรักแต่ละคนแต่ละมุมมองมันเป็นยังไงพอเด็กผ่านวิชานี้แล้วนะครับวิชานี้ต้องลงเรียนเท่านั้นนะครับไม่สามารถ CFU ได้นะครับต้องผ่านเท่านั้นนะครับห้าม F ด้วยนะครับห้าม W นะห้าม W นะครับถ้า F นี่คือไปต่อไม่ได้นะคะต้องเป็นตัวต่อนะครับเป็นตัวต่อซึ่งวิชาต่อไปนะครับก็จะเป็นวิชาที่มีชื่อว่ารักให้เป็นมันรักยังไงhow to ใช่ how to รักให้เป็นครับเพราะว่าหลายๆคนเด็กๆหลายๆคนบางทีแบบรักได้แต่แบบไม่รู้ว่ารักมันต้องเป็นยังไงรักแล้วทิ้งตัวไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีมันกระทบถึงบางอย่างเองจะมองว่าถ้าแบบว่าสอนให้เด็กรู้ว่ารักให้เป็นวิธีการจัดการความรู้สึกเกี่ยวกับความรักรักยังไงให้พอดีรักยังไงให้พอเหมาะหรือวิธีการจัดการยับยั้งชั่งใจกับความรู้สึกตัวเองหรือแม้กระทั่งของวิธีการป้องกันถ้ามันเกิดความเกินเลยอะไรอย่างเงี้ยครับขอแถมอีกวิชาหนึ่งได้ไหมครับพอดีเพิ่งนึกออกเมื่อกี้แถมเลยบอกคอร์สเลยก็คือพี่นัทเนี่ยตั้งแล้วนะพอมันรักให้เป็นเสร็จแล้วอะครับมันต้องรักให้นานได้ด้วยแต่จริงๆบางคนอาจจะไม่ได้อยากบางคนอาจจะไม่ได้อยากรักนานก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่อาจจะไม่ต้องลงวิชานี้ก็ได้วิชานี้เป็นวิชาเลือกไม่บังคับเป็นเจนเอ็ดค่ะจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้เป็นวิชาเลือกซึ่งวิชานี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเหมือนเป็นการฝึก critical thinking ให้กับเด็กอะครับโดยการอาจจะให้ดูหนังหรือให้ดูละครแบบตัวละครที่มีความรักแล้วให้ลองวิเคราะห์ดูว่าเอ้ยเขาความรักของเขาเป็นยังไง
ได้เรียนรู้อะไรจากความรักของตัวละครตัวนี้บ้างค่ะคนลุกอะเฮ้ยอยากเรียนแล้วป้าดีแล้วนะอยากไปลงทะเบียนเรียนแล้วค่ะเนี่ยเปิดคอร์สเมื่อไหร่เนี่ยแล้วดาต้องจีบให้เป็นก่อนเดี๋ยวมาอะไรนะแล้วดาต้องจีบให้เป็นก่อนเดี๋ยวมาลองดูของพี่นัทบ้างดีกว่าพี่นัทจะเปิดหลักสูตรอะไรเพื่อแบบระดาจะสนใจเพิ่มเติมนะจ๊ะก็คือนั้นมองว่ามันต่อยอดกันได้เลยก็คืออันวิธีจีบของระดาเนาะแล้วก็ของพี่มีสามวิชามีรักเบื้องต้นรักให้เป็นรักให้นานของนัทขอใช้ชื่อวิชาว่ารักให้ปลอดภัยซึ่งคำว่าปลอดภัยของนัทก็คือมีทั้งปลอดภัยทางร่างกายแล้วก็ปลอดภัยทางด้านจิตใจคือนัทมองว่าทางร่างกายเนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะคิดถึงประเด็นเรื่องอาการคุมกำเนิดการดูแลตัวเองเนาะแต่ว่าอยากจะบอกยอดว่าจริงๆมันมีเรื่องของการรักษาสุขภาพหรือการแบบดูแลร่างกายให้สะอาดหรือว่าการฉีดวัคซีน HPV คืออะไรทำไมเราถึงควรฉีดนะคะส่วนความปลอดภัยทางด้านจิตใจอ่ะคือนัทมองว่าทุกวันนี้เรามักจะได้ยินคำว่าแบบ toxic relationship เนาะหรือว่าบางครั้งก็ได้ยินคำว่าแบบ abusive หรือว่า manipulate หรือว่าแบบการ gaslight อะไรเงี้ยประโยคแบบไหนที่มันเป็นการแบบเหมือนกับว่ามันเป็นการทำให้เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยประโยคแบบนี้มันท็อกซิกกับความสัมพันธ์นะเช่นเวลามีคนบอกเราว่าเราต้องทำแบบนี้นะถ้าเราไม่ทำแปลว่าเราไม่รักเขาหรือว่าเวลามีคนมาบอกว่าเฮ้ยเธอคิดไปเองอ่ะเธอคิดมากฉันไม่ได้ทำแบบนี้ทำไมเธอจู้จี้จุกจิกบางทีประโยคเหล่านี้ลึกๆแล้วมันอาจจะแฝงไปด้วยการแบบมานิพูเลตหรือว่าการแบบพยายามไปครอบงำอีกฝ่ายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าจิตใจเราอาจจะไม่เคยได้ผ่านวิชานี้มาก่อนเนาะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยร่างแบบจิตใจของเรามันไม่รู้แล้วอ่ะว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์เนี้ยเราคงต้องรับมือยังไงใช่ก็เลยคิดว่าพอเราแบบมีความรักแล้วค่ะมันก็ควรจะปลอดภัยก็คือแบบเซฟหัวใจเราด้วยเนาะแล้วก็เซฟร่างกายเราด้วยก็คิดว่ามันน่าจะแบบเหมือนมีความรักแล้วก็มีสติได้ค่ะอาจจะเป็นวิชาแบบเชิงปฏิบัติและต่อยอดจากวิชาเมื่อกี้เนาะต้องลองเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองก็จะรู้ค่ะเราไปเปิดโรงเรียนแล้วค่ะครบมีครบนะคะตั้งแต่แบบถูกโปรเซสเลยเนาะเริ่มยันจบเพราะว่ารักแล้วเราก็ต้องแบบแฮปปี้ด้วยเนาะมีความสุขทั้งกายทั้งใจแต่ทางนี้ก็อย่างที่พูดกันมาทั้งหมดมันก็ไม่ได้มีความรักแค่รูปแบบเดียวแต่ทุกคนก็มีหลายรูปแบบแต่ก่อนอื่นเราต้องถามคนรักก่อนนะคะพี่เตยละดาว่าอุ๊ยละดาก็ทันแหละยังเหลืออีก2วันเนาะละดาเขาน่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวิชาพี่นัทอะครับแน่นากยังไม่ได้ถามละดาเลยไม่เลยอันนี้คือโอเคเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเหลืออีกหนึ่งคำถามอยากให้ทุกคนฝากสั้นๆแล้วกันว่าโอเคครับภาพสุดท้ายของนักเรียนที่อยากเห็นเกี่ยวกับความรักดูนามธรรมนะเหมือนเราอยากให้นักเรียนเขาแบบยังไงบ้างมุมมองความรักเห็นเกี่ยวกับความรักเป็นยังไงจะแบบสั้นๆคนละหนึ่งประโยคเอาเลยครับละดาขอบคุณนะคะค่ะถ้าสั้นๆเลยเนาะเหมือนเมื่อกี้ถ้าแบบฟังมาตั้งแต่ต้นอ่ะคือเราก็ค่อนข้างที่จะเน้นในประเด็นที่รักตัวเองถ้าระดาอยากเห็นภาพของนักเรียนเนาะระดาก็อยากให้เขาน่ะรักใครสักคนหนึ่งเท่ากับที่เขารักตัวเองค่ะสวยงามคนลุกหมายถึงระดาใช่ไหมคะถึงกับข่มคออ่ะเดี๋ยวเราตัดไปที่นัดเลยค่ะได้ค่ะก็ของนัดเนาะถ้าเกิดอยากจะฝากอะไรนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรักก็คือนัดจะไม่บอกว่าขอให้ความรักมีแต่ความสุขเพราะนัดรู้สึกว่าทุกความรักเนี่ยมันต้องมีความทุกข์มันต้องมีชาเลนจ์ในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคือขอให้เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนได้เติบโตจากทั้งความสุขทั้งความทุกข์แล้วก็ทั้งอุปสรรคทั้งเรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้ก็ขอให้เติบโตไปกับความรักนั้นนะคะรักเพื่อเติบโตอันนี้แบบรักตัวเองให้เท่ากับที่รักคนอื่นอ่ะฉันก็จะลืมแหละอ่ะพีมยังไงบ้างก็สำหรับพีมนะครับขอให้ความรักมีแต่ความไม่ได้แล้วสุขใจสุขใจโอเคก็สำหรับพีมถ้าเป็นภาพนะครับสิ่งที่พีมอยากเห็นคือรอยยิ้ม
คือไม่ว่าเด็กเขาจะเจอความรักที่สมหวังจะเจอความรักที่ผิดหวังหรือแบบโศกเศร้าเพียงไหนแต่สุดท้ายครับอยากให้เขาก้าวผ่านมันไปและกลับมารักตัวเองให้ได้และพิมก็อยากเห็นรอยยิ้มนั้นจากพวกเขาครับสมกับตัวเองด้วยสวยงามมากหัวใจฟูพี่เตยอยากแชร์คลิปไหมคะคำถามนี้โอ้โหเอาสลับบทบาทหน้าที่เหลืออีก5นาทีฉันจะแตกเราต้องไล่ถามพี่เตยตั้งแต่คำถามแรกเลยค่ะไม่ได้เดี๋ยว3ทุ่มไม่จบเดี๋ยวแบบไลฟ์ยาวไม่ได้ถ้าสุดท้ายพี่ก็อยากเห็นเขารักตัวเองอะเหมือนกันพอพี่รู้สึกว่าเวลาที่เหมือนเรารักใครเราก็จะแบบทุ่มเทเราอยากเป็นคนคนนั้นเนาะที่ให้เขา appreciate กับตัวเราอะแต่เราก็ลืมบางอย่างไปหรือเปล่าเอ้ยจริงๆเราอาจจะไม่ต้องเป็นคนเป็นแบบอื่นที่เราไม่ได้เป็นก็ได้เพราะสุดท้ายเราก็เป็นแบบนั้นได้ไม่นานอยู่ดีอะการที่เราเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่มันดีขึ้นทุกวันเนี้ยพี่เชื่อว่าความดีของเราความพยายามมุ่งมั่นพยายามของเราเนี่ยมันก็จะเผื่อแผ่จากแบบมันจะแผ่ออร่าจากตัวเราเนาะแล้วทุกคนก็จะมามาให้ความรักกับเราเองนั่นแหละโอเคเราเมื่อกี้โอ้ถึงช่วงไข่ของของเราแล้วทุกคนไข่ตัวเองของไม่ใช่ตัดภาพเข้าไปที่ Teach for Thailand เลยค่ะนะคะนี่ค่ะตอนนี้เนาะเราก็กำลังรับสมัครผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่9อยู่นะคะถ้าใครอยากไปเป็นพี่อ้อยพี่ชอดในโรงเรียนนะคะได้พบประสบการณ์รูปแบบต่างๆมากมายเกี่ยวกับความรักแล้วก็ได้มีโอกาสให้คำปรึกษากับนักเรียนเนาะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องความรักแต่ว่าไปดูแลตั้งแต่แบบเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ของเรียนทักษะทัศนคติของเขานะคะแล้วก็มีการบูรณาการเนาะได้แบบเปิดประสบการณ์ในมุมมองใหม่ที่ทุกคนได้มาแชร์ทั้ง3คนได้มาแชร์กันเนี่ยเราก็สามารถนะคะสมัครเข้ามาเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่9ของเราได้นะคะอย่างนัดก็เป็นรุ่น6เนาะนัดก็จบไปแล้วพีมเป็นรุ่น8ระดับเป็นรุ่น7นะคะแล้วก็เตยเป็นรุ่น3ซึ่งนานมาแล้วค่ะเด็กๆหลายๆคนอีกแบบหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศก็ยังแบบต้องการคุณครูเข้ามาเติมเต็มนะคะอีกเช่นเดียวกันแล้วยังไม่หมดนะคะทุกคนสามารถสแกนได้เลยรวดเร็วทันใจมากๆทั้งสแกนลงทะเบียนนะคะที่แบบรับสมัครปีนี้พิมพ์ทางรูปเป็นตัวอย่างแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดว่าใครสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ Teach for Thailand ได้นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ความรักรายล้อมรอบตัวทุกคนนะคะแล้วก็ให้ความรักคุ้มครองทั้งจิตใจของเรานะคะค่ะและคุ้มครองก็คุ้มครองตัวพวกเธอเองนี่แหละนอนในสถานการณ์เหล่านี้นะคะไม่ว่าสถานการณ์มันจะแบบข้างนอกวุ่นวายยากมากแค่ไหนแต่เราก็ต้องมีความรักเนาะไว้หล่อเลี้ยงตัวของเราเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะสุดท้ายก็แบบ stay safe ค่ะ happy valentine ค่ะ happy valentine ครับ happy valentine ครับ happy valentine นักเรียนคุณครูทุกคนเขายังไม่เอาเราลงใช่ไหม